สงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีสร้างสุดยอดทหารด้วยสิ่งนี้ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้มีประเทศเข้าร่วมสงครามมากกว่า40ประเทศทั่วโลกแม้แต่ไทยเองก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันซึ่งแบ่งออกเป็น2ฝั่งคืออักษะและสัมพันธมิตรซึ่งฝ่ายอักษะก็มีแกนนำอย่างเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรก็มี4พี่ใหญ่อย่างอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันและสหรัฐอเมริกาซึ่งฝ่ายที่เป็นผู้เปิดม่านสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นจากการที่เยอรมนีเข้าโจมตีโปแลนด์ก่อนที่จะเริ่มลามไปประเทศอื่นๆจนก่อตัวเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นหากเปรียบเทียบแล้วฝ่ายอักษะดูมีประเทศที่จำนวนน้อยกว่ามากแต่ต้องยอมรับว่าฝั่งเยอรมนีมีความแข็งแกร่งไม่น้อยซึ่งเหล่าทหารของเขาก็มีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันขอเล่าย้อนถึงนิสัยดั้งเดิมของชาวเยอรมันแบบภาพรวมโดยที่เอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมารวมกันก่อนในหลายๆประเทศมองว่าเยอรมันเป็นชาติคลั่งวิทยาศาสตร์มากๆมีคนเก่งเยอะสุดๆแม้แต่นักฟิสิกส์ระดับโลกและเป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่หลายคนอาจจะคิดว่าเขาถือกำเนิดในอเมริกาแต่ความจริงแล้วเขามาจากประเทศเยอรมนีนี่เองและได้กลายเป็นพลเมืองของอเมริกาภายหลังโดยพวกเขาค่อนข้างมีความเป็นชาตินิยมสูงมากด้วยคือพยายามจะผลิตสินค้าทุกอย่างเองไม่พึ่งคนอื่นลดการนำเข้าให้น้อยที่สุดรวมถึงพฤติกรรมของคนในชาติของเขาที่เป็นคนอดออมมากๆทำให้การเงินในชาติเองมีความแข็งแกร่งแม้จะพ่ายแพ้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็ยังสามารถตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วแถมยังเกณฑ์เหล่านักวิทยาศาสตร์ในชาติตัวเองและนักคณิตศาสตร์เข้ามาพัฒนาอาวุธสงครามจนทำให้เป็นชาติที่ค่อนข้างมีความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีการทหารเหนือชาติอื่นๆพอสมควรนอกจากนี้แล้วในเรื่องของฝั่งตัวบุคคลเองทางเยอรมนีก็ได้มีทหารเข้าร่วมกองทัพมากถึง 18-21 ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะมากๆโดยสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเกิดขึ้นเยอรมนีก็มีประชากรมากเกือบถึง70ล้านคนเข้าไปแล้วทำให้ทหารของเขานั้นมีเยอะพอสมควรแถมมีการฝึกที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนจนหลายๆชาติให้การยอมรับด้านการรบไม่น้อยสำหรับการฝึกทหารของชาวเยอรมนีก็มีตั้งแต่แบบเบสิกทั่วไปคือการฝึกการเดินทัพการฝึกสมรรถภาพทางกายและการฝึกใช้อาวุธทุกรูปแบบในช่วงนั้นฝึกใช้อาวุธและยานพาหนะต่างๆตามแต่ละหน่วยและยังมีการปลูกฝังการเชื่อฟังวินัยต่างๆให้กับคนในกองทัพอีกด้วยที่สำคัญคือให้ความสำคัญทางด้านทักษะการเป็นผู้นำในทุกระดับของการบังคับบัญชานายทหารรุ่นเยาว์และนายทหารชั้นสัญญาบัตรโดยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับยุทธวิธีการตัดสินใจและเทคนิคความเป็นผู้นำเพื่อให้สามารถนำหน่วยขนาดเล็กในการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เยอรมนีมีความแข็งแกร่งทางด้านทหารนั่นก็คือสงครามต่างๆที่เยอรมนีได้มีส่วนร่วมมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการทำสงครามจนสามารถพัฒนายุทธวิธีในการฝึกการทางทหารขึ้นมาได้โดยยุทธวิธีที่มีชื่อเสียงของชาวเยอรมนีมากที่สุดนั่นก็คือ Blitzkrieg หรือชื่อไทยก็คือสงครามแบบสายฟ้าแลบเป็นกลยุทธ์ทางทหารที่ใช้โดยกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเน้นการใช้ความเร็วการจู่โจมและการประสานการโจมตีโดยทหารราบรถถังและการสนับสนุนทางอากาศเพื่อครอบงำและเอาชนะศัตรูได้อย่างรวดเร็วโดยจะเริ่มวางแผนในเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ที่ตั้งของศัตรูจุดความสำคัญต่างๆของศัตรูจากนั้นก็จะรวบรวมกองกำลังทั้งหมดเข้าตีจุดสำคัญของศัตรูโดยที่ไม่ทันตั้งตัวโดยจะใช้กองกำลังทุกหน่วยทุกกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกอากาศเรือเข้าโจมตีพร้อมกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาขัดขวางได้ทันและเกิดความเสียหายจนไม่สามารถตั้งตัวได้แบบทันทีกลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความรวดเร็วของทุกฝ่ายและความสามัคคีถึงจะทำสำเร็จได้ซึ่งเยอรมนีเองก็เข้าถึงจุดนี้ทำให้การรบของเยอรมนีนั้นแทบจะประสบความสำเร็จทั้งหมดและด้วยความที่ชาติของเขามีเหล่านักวิทยาศาสตร์และบุคคลเก่งๆมากมายก็ใช่ว่าจะพัฒนาเฉพาะยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นในทางด้านการแพทย์พวกเขาก็พยายามพัฒนาเพื่อช่วยทหารทั้งรักษาการบาดเจ็บและการเพิ่มสมรรถภาพทางกายเพื่อให้สู้รบได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนในที่สุดก็มียาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเพอร์วิตินซึ่งเป็นยาเสพติดที่แทบจะเรียกได้ว่าใช้กันเป็นปกติสำหรับคนเยอรมันในยุคนั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถแม่บ้านหรือใครก็ตามก็ล้วนแต่จะใช้ยาตัวนี้กันทั้งสิ้นยาเพอร์วิตินเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้มักมีอาการไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยกระปรี้กระเป๋าไม่มีอาการง่วงซึมและอ่อนเพลียสร้างขวัญกำลังใจได้ดีตอนนั้นยาเพอร์วิตินผลิตโดยบริษัทเทมเบอร์ที่ได้บอกสรรพคุณดังกล่าวและเคลมว่าจะสามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง 36-50 ชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อเป็นแบบนี้ทางกองทัพก็ได้สั่งยาดังกล่าวและทำการทดสอบกับนักศึกษาผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจจนทำให้ฝั่งนาซีเองก็สามารถนำไปใช้กับทหารได้ด้วยเมื่อใช้กับทหารปุ๊บแน่นอนว่ายาเพอร์วิตินที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยมันก็เหมือนกับยาบ้าในปัจจุบันทำให้มีอาการที่เรียกว่าดีดหรือคึกคักสุด
จนทำให้ทหารเหล่านี้เหมือนกับคนบ้าที่พร้อมจะเข้าปะทะกับศัตรูได้ตลอดเวลาพร้อมกับเดินทัพได้ทั้งวันเพื่อตามล่าโจมตีศัตรูด้วยเหตุนี้เองทำให้แผนการบลิทซ์คริกที่เป็นการบุกแบบสายฟ้าแลบสามารถปฏิบัติได้อย่างลุล่วงเพราะว่าทหารเหล่านี้สามารถรบได้ทั้งวันเดินทัพได้เป็นระยะไกลอย่างในช่วงปี1940ที่นาซีเยอรมันเข้าไปโจมตีเดนมาร์กและนอร์เวย์ก็สามารถทำสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเจ้ายาเพอร์วิตินตัวนี้เองแต่เมื่อทหารเหล่านี้ได้รับยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพวกทหารแนวหน้าในระยะเวลาได้ปีกว่าแพทย์ของฝั่งนาซีก็ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของทหารที่บางคนอยู่ๆก็หัวใจล้มเหลวบางก็คลั่งไล่ทำร้ายพวกเดียวกันเองเพราะว่าคิดว่าเป็นศัตรูรวมถึงสุขภาพต่างๆของทหารก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนมีการลดปริมาณยาลงแต่สำหรับทหารแนวหน้าก็ยังคงใช้เช่นเดิมสำหรับในฝั่งสัมพันธมิตรที่ได้พบกับทหารเยอรมนีต่างก็บอกว่าพวกทหารนาซีเยอรมันนั้นบ้าคลั่งสุดๆมันเหมือนคนเมาและไม่กลัวตายใดๆทั้งสิ้นพร้อมที่จะบุกตะลุยกับกองทัพศัตรูข้างหน้าภายหลังฝั่งทหารสัมพันธมิตรเองก็ได้รู้เรื่องถึงยาวิเศษตัวนี้ที่ทำให้ทหารนาซีกลายเป็นสุดยอดทหารฝั่งสัมพันธมิตรเองก็มีการใช้ยาเสพติดที่มีชื่อว่าเบนซิดรินที่เป็นยาบ้าชนิดหนึ่งด้วยกันเพื่อให้ทหารฝั่งสัมพันธมิตรนั้นมีแรงสู้กับทหารนาซีทั้งนี้ฝั่งสัมพันธมิตรการควบคุมปริมาณการใช้งานและไม่ได้ถูกให้ใช้อย่างแพร่หลายเหมือนกับฝั่งนาซีสุดท้ายความบ้าคลั่งของทหารนาซีก็ได้จบลงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกส่วนทหารที่ได้รับยาเพอร์วิตินเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในสมัยสู้รบก็กลายเป็นคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพเกิดอาการลงแดงเพราะขาดยานอกจากนี้หลังสงครามจบก็ยังมีการกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่จนทำให้จากเดิมที่ช่วงสงครามสามารถหายาเหล่านี้ได้ง่ายกลายเป็นแทบจะหายากันไม่ได้เลยส่งผลให้มีผู้คนจำนวนมากเกิดผลกระทบจากการเลิกยาเต็มไปหมดและว่ากันว่าช่วงสงครามโลกฝ่ายนาซีเยอรมันก็ได้มีการใช้ยาเพอร์วิตินมากกว่า35ล้านเม็ดในการทำสงครามส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรก็น่าจะใช้ยาเสพติดถึง72ล้านเม็ดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมๆแล้วทั้ง2ฝ่ายก็ใช้ยาเสพติดรวมกันมากกว่า107ล้านเม็ดนับเป็นการใช้ยาเสพติดที่มากที่สุดในโลกแล้วTime to Trip บริการยื่นขอวีซ่าและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวครบวงจรสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ